กราบสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน One Piece Pirate Warrior 4กันนะคะพาร์ทที่5กันแล้วด้วยนะคะพาร์ทนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะคะกับภาคมหาสงครามมารินฟอร์ดนะคะกับชัปเตอร์ต่อไปชัปเตอร์ที่4นะคะสงครามเต็มรูปแบบที่ลานโอริสนั่นเองนะคะไปเริ่มกันเลยลุยๆพี่จะเล่นเป็นลูฟี่นะคะคือจะบอกว่าสิ่งที่พี่เล่นมาจนถึงภาคนี้นะคะก็คือ เราด้วยความโง่ของตัวเองนะคะพี่สักว่าทำไมมันยากจังเลยทำไมตีแล้วมันต้องแบบมันโหดไปอะไรอย่างนี้นะคะก็เพิ่งจะรู้ข่าวว่าจริงๆแล้วมันมีให้อัปเกรดตัวละครคือฉันเล่นแบบเลเวล1มาตลอดอะทุกคนเชื่อไหมแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเริ่มหลังๆมันทำไมโหดจังแล้วมันจะไหวหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เพิ่งกดคลิกเข้าไปตรงคำว่าแผนที่เดินทะเลแล้วมันมีให้อัปเกรดอ๋อคือแบรี่ที่พี่บอกอะแบรี่เวลาตีแล้วแบบได้เงินอะพี่ก็เอ้ยมันเอาไปทำอะไรนะก็เลยแบบกดมั่วๆดูแล้วก็มาเจอนะก็คือมีให้อัปเกรดตัวละครอันนี้คือความโง่ตัวเองแบบยอมรับเลยเพราะว่าจำได้ไหมตอนที่เราสตรีมแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราตาย2รอบ3รอบอะมันเป็นเพราะว่าพี่ไม่ได้อัปเกรดตัวละครไว้มันเป็นเลเวล1ไงซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะอัปเกรดได้นะอันนี้โจมตีอ่ะอัพไปอัพเต็มนะฮะก็คือรูปหัวใจก็เป็นพลังชีวิตนะคะรูปนี้ก็จะเป็นการแบบป้องกันแล้วก็มีโจมตีอะไรต่างๆนานานะฮะซึ่งแต่ละการอัพเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปเล่นโหมดอื่นๆด้วยนะโหมดล่าสมบัติเอ่ยโหมดอะไรเอ่ยก็จะได้หอยได้แหวนมาอะไรเงี้ยมาอัพนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวพี่สาจะไปทำกันบ้านละกันว่าเดี๋ยวฉันจะไปนั่งไล่อัพให้มันโหดๆนะมันจะได้ง่ายๆหน่อยก็ว่าอยู่หูผ่านมาได้ยังไงนะคะแต่ละด่านแต่ละด่านนะก็ปะอันนี้คือมาบอกให้ฟังว่ามันอัพตัวละครได้นะเราที่ผ่านมาไม่ได้อัพนะฮะไปเริ่มกันเลยค่ะกับพาร์ทที่5ของเราตึ๊บๆๆๆจะช่วยให้ได้เลยเอสรอก่อนนะเว้ยเอสอย่าเพิ่งยอมแพ้ล่ะเอสบ้าเอ้ยฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยในเวลาแบบนี้ทั้งพ่อทั้งน้องพรรคพวกที่กำลังเสียเลือดและล้มตายอ่านเร็วไปแต่ฉันกลับดีใจจนน้ำตาไหลไม่หยุดโถมาตอนนี้กับรู้สึกเสียดายชีวิตจริงบ้าเอ้ยไม่ว่ายังไงก็ชนะความแก่ไม่ได้หรอกนะจะนวดเขาโดนเต็มถึงตายฉันช่วยนายให้ได้เธอมองไปด้านหน้าอย่างเดียวก็พอทางไปเท่นประหารให้ฉันจัดการเองบอกฟังบอยช่วยหนุนอีวานคอฟให้ไปถึงหน้าเท่นประหารได้เลยครับอุ้ยตีแรงกว่าเดิมเยอะมากอะทุกคนเพราะปกติแล้วไม่ได้อัพสกิลมาครับโอ้โหมันจะง่ายมากรอบนี้มันจะง่ายมากๆบ้าจริงเลยอ่ะพูดละอายมากเล่นมาได้ยังไงอ่ะเล่นเลเวล1มาจนถึงแบบบอลเลเวล10อะไรประมาณเนี้ยไปไหนอัพพลังมาจ้าตีแรงจุงได้ฝึกฝึกไอ้เจ้าจระเข้ทิ้งฉันแล้วไปร่วมมือกับหนวดขาวแบบนี้ฉันอิจฉานะไอ้โดฟามิงโก้ไปไหนมานี่เอาแขนของพี่ลิสานะก็คือการที่เราจะทำไซด์เควสไปเรื่อยๆคือเราจะช่วยคนที่มันตีอยู่นะเพราะว่าการที่เราช่วยเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเข้าร่วมกับเรานี่เห็นไหมสงครามสนุกพอแล้วพอแค่นี้ละกันไอ้น้อยเนี่ยครอบครัวใดแล้วมิสเตอร์วันก็จะเข้าร่วมมือกับเรานะคะก็คือเราต้องไปช่วยเรื่อยๆเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มเจอบอสที่โหดๆเราจะต้องหาพวกเอาง่ายๆเฮ้ยอะไรพื้นเปลี่ยนสภาพด้วยพลังพิเศษของหนวดขาวครับผมยึดได้แล้วต่อไปเอ้ยมันทางนี้มาแล้วโคบี้ถอยไปนะ
ทางนี้ฉันจัดการเองอีกซะถ้าไม่สู้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ต้องสู้แบบตั้งใจฆ่าเขาโทษนะโคบี้พอดีว่าฉันรีบ I'm sorry จริงดับอะไรดับอะไรดับเลือดไอ้ดับไอ้ทุยดับเกราะเขานี่มันสุดยอดจริงๆเลยคุณลูฟี่อีวานคอฟเริ่มเคลื่อนทัพอีกครั้งไปไหนไหนอ่ะตรงนี้ฉันต้องอ้อมเท่านั้นแหละป่ะเปลี่ยนเส้นทางนะคะดูท่าเดินโอ้โหตุ้งติ้งจัดๆนี่มันหัวหน้าราชากระเทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเห็นคนเลือกเอกแถวๆนี้ไดมอนด์โจสยอมแพ้ได้แล้วโอ้เอาโอคิจิเอาโอคิจิอ้าวๆน่ารำคาญจริงๆเลยเอาอีกทีเอาแบบเต็มๆอ้าวเอาอีฟื้นสติเดี๋ยวๆๆหนีหนีก่อนแล้วกันถ้าจะฟื้นเร็วขนาดนี้อ๋อแสดงว่าโทษทีนะถ้าเป็นแบบนี้คงออมมือไม่ได้แล้วแสดงว่าถ้าเกิดสู้กับพลเรือเอกแล้วเขาจะฟื้นตัวทันทีงั้นเราจะไม่สู้แล้วกันนะเราจะเลี่ยงไม่งั้นมันจะเสียเวลาอีวานคอฟเจอแปซิฟิซ่า3ตัวโอ้โหไม่โดนบ้าจริงเอ้าตอนนี้พี่จะตายตายหนึ่งมีเลือดดรอปไหมอ่ะแปซิไม่มีหรออุ้ยจะตายเอานะเนี่ยพี่เจอกล่องสมบัติกล่องสมบัติอยู่ขวามือทุกคนเดี๋ยวจัดการก่อนเราต้องกินให้คุ้มคือคนที่ข้ารักยังไงเดี๋ยวข้าจะจัดการพวกนี้ให้เองนะดีมากแฮนค็อกเริ่มเคลื่อนสู่ลังยศตัวบัตสุก้ายางยืดอีกตัวตัวไหนต้องจัดการวะเอาตายตายคู่โอ้ยได้ยาด้วยตรงนี้ผ่านไม่ได้คนต้องอ้อมอีกแล้วอ่ะมันไปตรงเนี่ยเจอสมบัติตรงนั้นน่ะยังไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้แบบฉุกเฉินสมบัติไม่มีจริงยามาอูฟี่ยึดลานได้ดีมากตอนนี้มีสมบัติอะเปิดเลยแล้วกันนะขออย่าเป็นเลือดเลยเอาเปิดไม่ตรงอุ้ยเป็นเลือดอะเสียดายอะกดไปแล้วด้วยไม่เป็นไรมาตอกเคโต้ตอกเคโต้มาข้างหน้ามีคิสรุงั้นเราจะไม่สู้กับพลเลยเองนะคะเพราะว่าพี่สู้แล้วเหมือนเอาฮีแน่เลยเดี๋ยวมันชอบฟื้นขึ้นมาก็คือเสียเวลาสู้แล้วเปลืองเลือดด้วยและอีวานคอฟก็เดินไปอีกทางหนึ่งก็ดีแล้วนะคะดีมากเดสวิงหัวหน้าเหรอเดสวิงกระเด็นเดสวิงไปซิฟิซ่าอีกแล้วช้าเลยช้าเลยไปอุ้ยสองตัวกมุกมุโนบาซึกอุ้ยยังไม่ตายว่ะทึกทึกเ
แบบเบ่งพลังแบบมันเสียเห็นไรดับแวบๆเลือดอีกแล้วเหรอไปไม่เข้าดิ้นขนาดอัพสกิลแล้วอะนี่แต่มันก็แรงอยู่โดนแบบเนี่ยมันก็ง่ายอยู่เซนโทมารู้มาต่อโอ้โหเซนโทมารู้อุ้ยได้เกาะมาชายผู้มีการแกร่งที่สุดในโลกเหรอจริงหรือเปล่าไปสวิงก์มาถึงโกโมโกโมโนมาสู้จ้าอุ้ยโอกาสแข็งจริงต้องคิดได้ไม่โดนเอ้ยโดนว่ะเจอพี่โน้ตเอาอีวันครับพี่วาจังเธอจะเตะไปไหนเนี่ยโอ้โหมันคือว่าวเลยนี่มันเอ้ยไอ้นี่มันขายากมันถึกมีกาดอะค่ะแกนเดอริงเออมีอะไรดรอปไหมงกจัดได้เกาะโอ้การป้องกันของข้าอีวานคอฟเริ่มขึ้นฐานเริ่มเคลื่อนย้ายปะพี่ก็ต้องหนุนอีวานคอฟให้ถึงลานประหารนะข้างหน้ามีข้าจะไม่ยอมตายเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นอนาคตที่สดใสของลูกๆข้าถ้าอยากเห็นอนาคตฉันจะทำให้เห็นเดี๋ยวนี้แหละนวดขาวอะไรไม่อนาคตแบบนี้ฉันไม่อยากเห็นจัดการไม่นะหยุดนะวิฮาคิราชันออกเป็นลมเฮ้ยเจ้าหนูนั่นลูกข้าจงไปช่วยจมูกฟางลูฟี่อย่างสุดกำลังวิเห็นความสามารถที่แท้ทรูของเราแล้วเฮ้ยเอาจริงดิแน่นอนจริงอยู่แล้วจริงเป็นพรสวรรค์แต่กำเนิดงั้นสินะแน่นอนครับปูผมเก่งไหมครับปูที่ต้องไปไหนเนี่ยเดี๋ยวอีวานจางอยู่ไหนข้างหลังหรือข้างอุ๊ยอาคาอินุก็มาเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวขวาเจออาคาอินุพบหนวดขาวปะทะพี่ต้องสู้กับมันเอ้าสู้ไปสู้มาเจอโหโกงอ่ะพื้นจะยืนไม่มีระวังแม็กมาตกลงมาบอกไปโอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรมันจะตกมาเยอะเกินพี่ปล่อยนดเข่าตายจะเป็นไรปะวะมีฮอกก็มาเออมาให้หมดโทษทีนะผมแดงแต่พลังนี้มันไม่สงบเสงี่ยมหรอกวิวเจอกล่องเจอกล่องอะไรเนื้อเฮ้ยใครมาตกใจหมดมีฮอกมันจะมาจัดการเราคาริยาฟาดวันค่ะแล้ววิวมีฮอกอะไรอ่ะเฮ้ยเขาไม่ยอมโดนฟาดง่ายๆอุ้ยโดนใหม่วะเนี่ยลอยไปโกมุโกมุโนเอ้าอีวาจังหักไปไหนอีกแล้วเดสุวิ้งคือดูดีพักพวกเยอะจัดอะ
พี่ไปช่วยมาทุกคนพี่ฮอกดอบวิดอบดอบยาที่เด็กแห่งที่เด็กแห่งสัญญาจากยุคถัดไปนั่นอะไรอยู่เนี่ยอ่านไม่ทันถึงแทนประหารสำเร็จเย้มาแล้วเอซูบวกฟังเบยฉันจะเปิดทางให้นะครับผมเฮ้ยโอ้โหปูกราฟปรากฏตัวไม่เอาถ้าอยากจะผ่านตรงนี้ก็ฆ่าแล้วผ่านไปซะจะพวกเด็กๆปูกราฟมาโอ้อัดกราฟให้กระเด็นด้วยต้องกระเด็นเลยเหรอตัวใหญ่อยู่นะจะกระเด็นให้ไหมเนี่ยปูทำไมไม่เหมือนในเมะในเมะหมัดเดียวเองถึงจะเป็นเจ้าค่ะก็ไม่ออมมือให้แล้วนะในเมะหมัดเดียวเองอะปูกูมูกูมูโนบาซิน่าแล้วพี่ยังใช้เกียร์2ไม่ได้นี่เป็นที่นี่ปะวะเป็นที่พี่อัพสกิลไม่ถูกหรือยังไงใช่ไหมเดี๋ยวจบพาร์ทนี้ต้องไปทำกันบ้านนะเดี๋ยวพี่สาวจะลองไปสำรวจพวกเกาะต่างๆดูว่าแบบวิ่งตรงไปเลยหมอกฟางบอยฉันเปิดทางให้แล้วทางไหนอ่ะวิ่งไปทางไหนอ่ะอีวานคอฟสร้างเส้นทางถูกแท่นถูกแท่นประหารทางนี้มันอาคาอินุอ่ะอ้าวมาแล้วเย้ยอะไรปูปูหลบไปนะหลบได้ที่ไหนกันล่ะลูฟี่ข้าเป็นพลเรือทองสูงบัญชาการใหญ่ของทัพเรือนะข้าสู้กับพวกโจรสลัดมาตลอดก่อนที่เจ้าจะเกิดมาซะอีกถ้าเจ้าอยากจะผ่านตรงนี้ไปก็ข้ามศพข้าไปซะพวกฟางลูฟี่ไม่นะปูนี่คือเส้นทางที่เจ้าเลือกยังไงล่ะฉันทำไม่ได้หรอกปูช่วยหลบไปเถอะถ้าทำไม่ได้เอสก็ตายก็เท่านั้นไม่เอาแม้เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดมันก็ต้องเกิดข้าไม่อ้อมือให้หรอกลูฟี่ข้าจะถือว่าเจ้าเป็นศัตรูปูโอ้ปูยอมค่ะขอบคุณปู กราฟแกก็เป็นคนเหมือนกันสินะแกก็เป็นพ่อคนมาแล้วเอสรอก่อนวิพระพุทธองค์เซนโงคุอย่าบอกนะพี่ต้องสู้อ่ะโอ้โหอย่าคิดว่าจะหนีจากฉันคนนี้ได้ไม่พี่ต้องสู้จริงอ่ะโอ้โหแล้วกายล่างอย่างนี้เกียร์สองก็ไม่มีเกมทำอะไรเนี่ยหรือพี่ไอ้ในอัพสกิลก็ไม่รู้แหละพี่โทษเกมไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหเข้าตายนี่อะไรเอ้ยอืมฮานาบิข้ายังมีชีวิตอยู่ข้ายังอยู่ทั้งคนนี่คือพลังของหนวดขาวไงล่ะเตรียมตัวไว้เลยเป็นหนวดขาวหนวดขาวช่วยหน่อยวิล่อมาปึ้มโดนหนวดขาวไหมอ้าวพี่โดนเองอะไรวะเนี่ยตกลงมันเป็นพลังของใครเนี่ยสีฟ้านี่ของใครหรือว่าเป็นพลังที่เขาจะโดดเหรอไม่ดิแม่งบอสไฟจริงจังเลยแบบตัวใหญ่มากอะฟันเข้าไหมเนี่ยติดอะไรเนี่ยโอ๊ยวิเจ็บบ้าพี่เริ่มเจ็บแล้ววิบาซูก้าโอ้ยซื้อเลยโอ้ยหนวดขาวมันเป็นพลังหนวดขาวครับฟ้าข้าจะขยี้ปัจจัยอันตรายในอนาคตด้วยมือคู่นี้เองเอ็นโดกเดย์คาเซโตโร
โอ้โหถึกโคตรเคิร์ดพี่ไม่ชอบมุมมองนี้เลยเอ้ยล่อให้โดนสกิลหนวดขาวเฮ้ยโอ้ยต่อยหลังโหโอ้ยกองอะกองจัดจัดต้องเข้าข้างหลังโกมุโกมุโนะมันซื้อเลยอย่าคิดว่าจะจบแค่นี้นะต้องเข้าข้างหลังล้มแล้วโหล้มแล้วลุกไวจัดล้มลุกไวจัดจัดโอ้ยต่อยหลังไว้นี่ไม่อยากคิดเลยถ้าไม่ได้อัพสกิลมาจะผ่านไหมเนี่ยโอ้ยมุมกล้องก็กว้างเหลือเกินต่อยหลังไว้ที่โดนสกิลรัวๆเลยวันเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยจะตายจุดจบของสงครามครั้งนี้มีเพียงแค่ชัยชนะของพวกเราก็พอบาซูก้าทีล้มเหอะโอ้โหแต่เลือดเยอะโดนไปนิดนึงโดนไปครึ่งโดนรัวลบไม่ได้โอ้โหพลังหมดเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหจะตายปะเนี่ยไม่เอาไม่เริ่มใหม่อีกทีล้มอีกนิดเย้ยูฮูลูฟี่ไหนนี่มันหมวกฟางลูฟี่แกต้องโทษประหารด้วยเช่นกันพวกแกสองพี่น้องต้องประหารด้วยมือของฉันเท่านั้นไม่ลูกปองอย่างยืดโอ้โหหลานประหารกำลังพังแล้วหล่นมาแล้วยิงเลยเป่ามันทิ้งตายแล้วจะล่วงยังไงนี่มิสเตอร์ทีไม่มาเฮ้ยมีวงไฟเกิดขึ้นนายเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะลูฟี่ชอบทำอะไรบ้าๆไม่ยอมฟังที่ฉันพูดสักทีเอสนี่ฉากนี้ยิ้มเลยอ่ะอย่างเท่ไอ้ยาสู้ไหวไหมลูฟี่ของมันแน่อยู่แล้วเป้าหมายที่นี่สำเร็จแล้วพวกเราไม่มีธุระอะไรกับที่นี่แล้ว ที่จะพูดต่อจากนี้ก็คือคำสั่งสุดท้ายของกัปตันฟังให้ดีกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวสุดท้ายนี่เดี๋ยวก่อนนะพ่อพูดเป็นล้างไม่ดีเลยอ่ะจะกลับไปที่โลกใหม่ด้วยกันไม่ใช่หรือไงพ่อพวกเจ้ากับพ่อเราจะแยกกันตรงนี้ทุกคนมีชีวิตอยู่ต่อให้ได้จงกลับไปที่โลกใหม่อย่างปลอดภัยพ่อเป็นสิ่งที่ตกค้างจากยุคสมัยเก่าไม่มีเรือที่พ่อจะนั่งไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วไปซะพวกเจ้าทุกคนไม่นะพ่อนี่เป็นคำสั่งของกัปตันนะเราไปกันเถอะฉันเดินทางมาอย่างยาวนานเหลือเกินมาตัดสินกันเถอะไอ้กองทัพเรือพ่อ
เอสไปกันเถอะการเตรียมใจของลุงน่ะฉันรู้นะฉันไม่ทำให้ศูนย์เปล่าหรอกสังหารหนวดขาวซะยังไงนี่เอ็ดลาขอถามเรื่องนึงมีฉันเป็นพ่อนายภูมิใจหรือเปล่ามันแน่อยู่แล้วผิดพลาดอะไรอย่างนี้อย่าให้เจ้าพวกนั้นหนีไปได้ลูกเอ็ดลูฟี่คุงวิ่งไปถึงเรือกับนายกำลังจะโดนหมาหมายหัวอยู่ร่วมมือกับเอสหนีจากมารินฟอร์ดให้ได้ไปทุกคนหยุดโจมตีพวกสลัดแล้วอย่าหนีไปหยุดพวกจะนั่นแหละเอ็ดไม่วิ่งอ่ะลุยเลยนะอะไรทำไมพี่ไม่เห็นอาวุธเขาบล็อกทางหนวดเขาขัดขวางการไล่ของศัตรูที่ลานกว้างวิลิกูดไปเอ็ดต่อโอ้โหนี่ก็ตามเป็นเงาเลยโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยไปละจ้าพอช่วยเอสได้ก็รีบหนีอย่างนั้นเหรอกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนี่มันแหล่งรวมตัวพวกคลี่ขาชัดๆเป็นตั้งแต่กัปตันเลยก็ช่วยไม่ได้สินะอุ๊ยมันพูดจาแบบหยามสุดท้ายหนวดขาวก็เป็นแค่ผู้พ่ายแพ้จากยุคก่อนเท่านั้นเองเอสมันยั่วยุอย่าไปฟังแพ้อย่างนั้นนะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะเอสไม่เอาเอสทั้งที่รู้ว่าเป็นยังอุ๊ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยไหนวะโอ๊ยอัดอาไคนูให้กระเด็นโอ้โหแล้วเอาคีก็ตามมาเนี่ยนะโอ้ยตายแล้วไหนวะลอยอะไรวะเนี่ยเวียนหัวเอาเกียดท่าอคุยีมากเจ็บจัดโดนคู่เลยเฟสมันให้อัดอาไฮนุพี่ก็ต้องอัดพ่อเป็นคนที่ให้ชีวิตให้ที่อยู่กับพวกเราจงสลัดอย่างแกไม่ควรมีชีวิตอยู่โอ้โหแกไม่มีสิทธิ์มาตัดสินชีวิตคนอื่นอัดคู่ทั้งคู่เลยไปไหนดีแต่ปากดีแต่ปากนี่ดิเก่งนะเหรอเก่งนะเหรอเอ็ดข้ามันเอ้ยไอซ์ทามโอ้ยมันขโมยการโกงอันดับอีกดอกไม้ไฟยังยืดโอ้ย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 อีกนิดเดียวเองเอ้ยเอาเย่ว่าไงหนวดขาวต้องตายในฐานะผู้แพ้
ก็เหมาะกับหัวหน้ากองภูเขาขยะไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่เหรอนวดขาวคือโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่จะสร้างทุกทุกสมัยขึ้นมาเฉียวยุคสมัยนี้คือนวดขาวพี่ว่าบทเขาแบบเริ่มมั่วซั่วไม่เหมือนเมะเลยนะหรืออาจจะเป็นที่แปลมาก็ได้อาจจะแปลไม่ตรงถึงนายจะเป็นสายโลเกียแต่ก็ประมาทเกินไปหรือเปล่านายมันก็แค่ไฟแต่ฉันเป็นแมกมาราชาโจรสลัดโกโลเจอร์กับนักปฏิวัติดราก้อนไม่อยากจะเชื่อว่าลูกๆของสองคนนั่นจะเป็นพี่น้องรวมสาบานกันสายเลือดของพวกแกเป็นบาปมหันต์ถึงคนอื่นจะปล่อยไปแต่ฉันจะไม่ปล่อยพวกแกสองพี่น้องไปเด็ดขาดระวังไว้ให้ดีเฮ้ยเดี๋ยวลูฟี่ไม่เฮ้อโอ้โหเกลียดฉากนี้มากอะดูเหมือนจะยังมีลมหายใจอยู่นะโอ้ยมึงให้ล่ำลาก่อนก็ได้ต่อไปก็ตาแกไอ้พวกฟังคุณอาคิโนะอันตรายโกรธ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 บังอาจมาทำเอสแกบังอาจจัดการมาเลยอัดมาให้แล้วหมดเขาอ้าวแค่นี้มันก็ไม่ตายไงหูเอ้ยขอโทษนะลูฟี่เอสฉันจะพานายไปรักษาขอโทษด้วยที่ทำให้นายช่วยฉันไว้ไม่ได้ผู้ไรอย่าพูดบ้าๆนะใครก็ได้มารักษาเอสทีเร็วมาช่วยเอสทีไม่มีประโยชน์หรอกับอีกแค่จุดจบชีวิตตัวเองฉันรู้ดีเพราะงั้นช่วยฟังหน่อยนะลูฟี่ผู้ไรของนายนะเอสนายจะตายงั้นเหรอก็เคยสัญญาไว้แล้วนี่นะว่านายจะไม่ตายเด็ดขาดน่ะนายเคยพูดไว้นี่นะเอสนั่นสินะถ้าไม่มีซาโบกับน้องชายก็ไม่ได้ที่ไม่ได้เรื่องอย่างนายฉันไม่คิดจะมีชีวิตอยู่หรอกเพราะไม่มีใครต้องการแบบนั้นแต่มันช่วยไม่ได้เนี่ยพี่ร้องเลยเรื่องค้างคาใจก็มีเรื่องหนึ่งก็คือฉันจะไม่มีโอกาสได้เห็นปลายทางความฝันของนายแต่ถ้าเป็นนายต้องทำสำเร็จแน่วันไหนคือน้องของฉันยังไงเมื่อก่อนที่ได้สัญญาไว้ว่าฉันจะไม่เสียใจกับชีวิตของฉันโกหกโกหกเจ้าฉันฉันไม่ได้โกหกสิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆคงไม่ใช่ชื่อเสียงอะไรพันนั้นหรอกฉันอยากได้คำตอบของคำถามที่ว่ามันดีแล้วเหรอที่ฉันเกิดมาต่างหากฉันพูดเสียงดังไม่ได้แล้วลูฟี่หลังจากนี้นายช่วยเอาคำพูดที่ฉันจะพูดไปบอกกับทุกคนทีพ่อทุกคนและก็นายลูฟี่ถึงแม้ฉันจะเป็นคนแห่งซวยหรือคนที่มีสายเลือดปีศาจอย่างฉันเสียใจขอบคุณจริงๆที่มอบความรักให้ฉันพี่ร้องไห้เสียใจอะฉากนี้เสียใจมาก
ามน้องชายของเอสไปเจนแบชีวิตของหมอนั่นเราจะปกป้องเองเข้าใจแล้วลูฟี่กุ้งขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะเฮ้ยที่อยู่ตรงนั้นมันใครน่ะเซฮ่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะค่อยยังชั่วที่ได้เจอกันตอนใกล้ตายของพ่อเจ้าสลัดหนวดดำมีแค่แกเท่านั้นที่ฉันไม่เรียกว่าลูกทิชแกละเมิดกฎเพียงข้อเดียวของฉันคือฆ่าพวกพ่อตัวเองฉันจะเอาชีวิตเจ้าบ้านี่เพื่อรับผิดชอบกำลังต้องการอยู่พอดีลองทำดูสิวีจีซัตเบอร์เจสมาเริ่มกันเลยแต่จะให้ลูฟี่คุงโดนลูกหลงไปด้วยไม่ได้เอาหมวกฟางมาไว้ที่นี่เฮ้นายเป็นใครอ่ะรอมาฉันเคยเป็นศัตรูกับหมวกฟ้ามาก่อนแต่โชคชะตาเลวร้ายก็ยังเป็นโชคชะตาที่ถ้ามาตายในที่แบบนี้ก็น่าเบื่อจะพาเจ้านั่นหนีไปจากที่นี่เองฝากไว้กับฉันก่อนฉันเป็นหมอลูฟี่คุงยังไม่ได้สติแบกไปทางนั้นเขาต้องการการรักษาเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วให้เป็นหน้าที่ฉันเองบาร์กี้กำลังย้ายลูฟี่ที่หมดสติไปทางนี้พาหมวกฟางมาที่นี่เร็วบ้าเอ้ยทำไมฉันต้องมาแบกเจ้าหมวกฟางนี่ด้วยขอโทษทีนะเจ้าหมวกแดงจัดการศัตรูรอบๆและมุ่งหน้าไปต่อกันเถอะวิอัดพวกกองทัพเรือที่อยู่รอบๆให้กระเด็น4คนได้พวกแกทุกคนเดี๋ยวจะเอาชีวิตมาทิ้งเพราะไอ้เจ้าหมวกฟางอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้บอกว่าฉันอยากทำซะหน่อยไปแล้วครับตายหมดตายหมดมีเลือดดรอปบ้างไหมอ่ะเมื่อกี้ตายไปเยอะอยู่นะบาร์กี้ช่วยหน่อยโอ้ยพี่ลำคาญแม่งเยอะพยายามลากออกมาตัวโดดๆเดียวๆโอ้ยเยอะจินเบเอามันมาซะไอ้ลูกของดาก้อนน่ะไม่ยอมหรอกต้องหนีพ้นไปแล้วจ้าโอ้ยเลือดดรอปเลือดดรอปเลือดดรอปวู้ฮู้เหลือเยอะจัดการคนนี้แต่คนนี้ก็ยังเหลืออยู่วิพานขอบคุณมากรถขาวว่าไงไม่ใช่เจ้าหรอกชายที่เราเจอเฝ้ารออยู่นะยังมีชีวิตอยู่อีกรอดเนี่ยเหมือนที่ผู้คนมาสานต่อเจตนารมณ์ของโรเจอร์สักวันก็ต้องมีคนที่มาสานต่อเจตนารมณ์ของเอสถึงสายเลือดจะขาดไปแต่ไฟของเจ้าพวกนั้นไม่มีวันมอดไปสักวันหนึ่งจะมีผู้ที่แบกรับทุกอย่างเข้าสู่โลกปรากฏตัวขึ้นถึงข้าจะไม่สนใจก็เถอะแต่ยามที่ได้พบสมบัตินั้นโลกจะต้องเปลี่ยนไปใครสักคนจะต้องเจอมันต้องมีวันนั้นอย่างแน่นอน
วันพีซน่ะมีอยู่จริงสารภาพลาก่อนลูกๆของข้าโอ้ยตายทั้งๆที่ยืนเนี่ยนะหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดหนวดขาวโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่เอ็ดเวิร์ดนิวเกตฉายาหนวดขาวได้เสียชีวิตลงในมหาสงครามมารีนฟอร์ดเอาละมาเริ่มกันเลยฉันจะแสดงโชว์สุดพิเศษให้ดูเองเว้อเว้อเว้อฉันจะแสดงพลังของฉันให้พวกแกได้ดูBlack Hole นี่แหละคือพลังของผลยามิยามิของฉันจากนั้นก็เฮ้อท่านั้นมันเฮ้อพลังของพ่อนี่เซ่ฮ่าแรงดึงดูดความมืดที่นำทุกอย่างไปสู่ความว่างเปล่ากับพลังแผ่นดินไหวที่ทำลายได้ทุกสิ่งฉันผู้นี้แหละคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอนาคตของโลกน่ะมันถูกกำหนดไว้แล้วใช่หลังจากนี้ไปมันคือยุคของฉันเซ่เป็นพลังที่สะใจจริงๆพลังที่ล้นมาจากข้างในและคือยังไงคือพี่ต้องมาสู้กับทีชฮัลโหลมันเกี่ยวเนื่องอะไรกันเนี่ยฮะลองมาหยุดฉันที่ได้พลังแข็งๆในมือดูสิเดี๋ยวมันอะไรเนี่ยเจอน้ำเอ้าสกิลไม่ติดเบ่งก่อนใครได้ไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับเนื้อเรื่องเลยโดนเตะไปอีกทีไม่มีใครหยุดฉันได้ฉันจะทำทุกอย่างจะดูดกลืนมาให้หมดโอ้ยนี่ก็ไม่ตายอีกเข้าไปอย่ายอมความชั่วร้ายที่เรียกว่าโจรสลัดเด็ดขาดเฮ้ยโอ้โหบาซาริโน่เร็วเข้าพาหมวกฟางมาที่นี่แล้วทิ้งหมวกฟางไว้เถอะนะเฮ้ยหยุดกันได้แล้วพอเถอะครับอย่าสู้ไปมากกว่านี้เลยโอ้พี่มันน่าเสียดายชีวิตเนาะทำเอาเสียเวลาไปหลายวิเลยกองทัพเรือน่ะไม่ต้องการทหารเรือที่ไม่เอ้ยพูดออกไปแล้วสิ่งที่อยากพูดไม่เสียใจสักนิดเชนคูสทำได้ดีนี่เจ้าหนูช่วยหน้าที่แห่งความกล้าที่นายเดิมพันมันด้วยชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็ได้เปลี่ยนชะตาของโลกนี้ไปแล้วทำไมสี่จักรพรรดิถึงมาอยู่ที่นี่นั่นมันผมแดงเชงคูสนี่ฉันมาเพื่อยุติสงครามนี้สี่จักรพรรดิเชงคูสผมแดงบาเก้เอานี่ไปให้ลูฟี่ทีเฮ้ยบุกฟังอะฉันมีแผนที่สมบัติให้นายด้วยนะจริงเหรอเฮ้ยรอก่อนเดี๋ยวส่งให้ถ้าใครยังอาละวาดไม่พอก็เข้ามาเลยพวกเราจะเป็นคู่มือให้เองว่ายังไงทิชไม่สิหนวดดำเซ่ฮ่า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 
ไม่เอาดีกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยทุกคนขอให้เห็นแก่หน้าฉันด้วยเถอะสงครามจบลงแล้วการต่อสู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายในถูกเรียกว่ามหาสงครามมารีนฟอร์ดมันปิดม่านลงด้วยการไกล่เกลี่ยของกลุ่มโจรสลัดผมแดงที่นำโดยแชงคูสลูฟี่บาดเจ็บปางตายรอดชีวิตมาได้ด้วยความช่วยเหลือของแฮนค็อกแต่ความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเอ็ดทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังจะราชาโซนสลัดอะไรกันฉันมันอ่อนแอปกป้องอะไรไม่ได้สักอย่างจินเบที่ทนดูไม่ได้จึงใช้กำลังตักเตือนลูฟี่อย่าเอาแต่นับสิ่งที่เสียไปสิสิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่มีแล้วลองคิดดูดีๆอะไรคือสิ่งที่นายยังเหลืออยู่ฉันยังมีพวกพ้องอยู่เมื่อลูฟี่ระลึกถึงตัวตนของพวกพ้องสำคัญได้อีกครั้งเขาก็ตั้งใจมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะชาวันดี้ซึ่งเป็นจุดรวมพลตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับแรลลี่ซึ่งมาเยือนเกาะอเมซอนลูฟี่ได้ฟังคำพูดของเขาจึงนึกย้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองฉันมีข้อเสนอให้นะแน่นอนจะรับหรือไม่นั้นก็เป็นเธอที่ตัดสินใจเองหลังจากนั้นไม่นานลูฟี่ก็รับข้อเสนอของแรลลี่ที่เปลี่ยนใจไม่ไปหมู่เกาะชาบอนดี้และเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างกับจินเบบอกฟังลูฟี่ยังมีชีวิตอยู่หรอแถมยังลอบเข้าไปสู่บัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือมีเป้าหมายอะไรของมันเนี่ยฮะอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วลูฟี่รับทราบอย่างนั้นเหรอลูฟี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลูฟี่ไม่นึกถึงหัวคนอ๋อคนอื่นบ้างเลยอย่างนี้เองอย่างนั้นสินะครับเวลารวมตัวเปลี่ยนเป็น2ปีให้หลังไม่ใช่3วันหยุดพักแล้วไปฝึกตัวเองจากนั้นค่อยมารวมตัวกันอีกครั้งพักพวกที่โดนพัดกระจายไปทั่วโลกต่างได้รับข้อความจากลูฟี่แต่ละคนสาบานในใจว่าหลังจากที่ฝึกฝนแล้วจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอีก2ปีมาเจอกันที่หมู่เกาะชาบันดี้ต่อไปนะคะภาคชินเซคาเอะภาคโลกใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักพันนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปต่อภาคใหม่นะคะในอีก2ปีข้างหน้าเดี๋ยวจะนานไปนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ธิสาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะใครที่ชื่นชอบก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย You know that I'ma keep it cool with you I feel like breaking rules on the edge looking out with no parachute You know I'm dreaming about us too